ลุงพลหน้าซีดแล้วล่าสุดคนในหมู่บ้านแฉมีพยานหลักฐานครบทีมข่าวได้สอบถามนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่กรณีที่พูดหน้ากระดูกของน้องชมพู่เมื่อวานนี้โดยแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าคำพูดนั้นไม่ได้มีในอะไรเพียงแต่นำของกินไปให้ลูกและพูดกับลูกด้วยความเอ็นดูก็แค่นั้นส่วนเรื่องพ่อแบมนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องของเขาสองคนตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จึงไม่อยากแสดงความคิดเห็นซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจที่เก็บข้อมูลเป็นผู้พิจารณาว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะทุกคนก็ถูกจับแยกสอบปากคำทั้งหมดอย่างไรก็ตามตอนนี้มีความกังวลเรื่องการจับคนร้ายให้ได้ไวๆเพราะเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีพ่อแบมยืนยันเรื่องเวลาว่าเจอลุงพลที่สวนยางใกล้บ้านในเวลา9โมงกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายประวิตรวลัยใจชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าสำหรับเรื่องที่พ่อแบมบอกว่าเจอลุงพลที่สวนยางในเวลา9โมงส่วนลุงพลแย้งว่าเจอกันตอน7โมงตนมองมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างซึ่งตนให้น้ำหนักครึ่งๆเพราะพ่อแบมอาจจะได้เจอกับลุงพลจริงๆตามที่เขาพูดแต่ตนก็ไม่มั่นใจเรื่องเวลาว่าจะตรงหรือไม่เพราะก็มีความเป็นไปได้ที่พ่อแบมจะจำเวลาคลาดเคลื่อนแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพ่อแบมซึ่งตนก็มีความสนิทกับลุงพลและพ่อแบมเท่ากันทั้งสองคนแต่ตนก็เชื่อว่าพ่อแบมนั้นเห็นลุงพลจริงๆเพราะลุงพลก็ยอมรับว่าอยู่สวนยางจริงๆเพียงแต่เรื่องเวลาไม่ตรงกันส่วนเรื่องเวลาตนรับประกันไม่ได้นายประวิตรกล่าวต่อว่าสำหรับคดีนี้ตนคิดว่าจะมีความชัดเจนมากกว่าเดิมต่อเมื่อพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขขึ้นรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยในทางคดีจะออกได้ทั้ง3ทางคือออกหมายจับชะลอคดีและสรุปว่าเด็กไปเองอย่างไรก็ตามตนมองว่าทั้งหมดอยู่ที่ตำรวจเขาอาจจะมีข้อมูลเยอะแต่คิดว่าคำพูดของพ่อแบมไม่ได้มีผลต่อคดีทั้งหมดเพราะต้องมีหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วยซึ่งตนเชื่อว่าตำรวจต้องมีหลักฐานมากพอสมควรตนยกตัวอย่างเรื่องลุงสงบคนเร่ร่อนที่ทางอมรินทร์ไปเจอซึ่งตำรวจไม่เคยตามเรื่องลุงสงบเลยจึงมีความเป็นไปได้ว่าตำรวจมีหลักฐานอื่นๆมากกว่าที่เรารู้จึงไม่สนใจลุงสงบเมื่อสรุปความน่าเชื่อถือจากคำให้การของพ่อแบมสำหรับนางสาวิตรีบอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นตำรวจเป็นผู้พิจารณาเองด้านลุงพลบอกว่าไม่เป็นความจริงคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว ราชกิจจาออกประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการทางวินัยสั่งลงโทษสำหรับรองอัยการสูงสุดวันนี้2กันยายน2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุดพ.ศ.2563โดยมีรายละเอียดคือโดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการส.0.2553คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุดโพส.0.2563ข้อ2
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ในระเบียบนี้กอ.หมายความว่าคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการข้อ4เมื่อมีผู้เสนอเรื่องต่อ อ.กล่าวหารองอัยการสูงสุดว่ากระทำผิดวินัยภาคอ.พิจารณาดำเนินการสอบสวนชั้นต้นเพื่อให้ได้ความจริงและเป็นธรรมโดยมิชักช้าการกล่าวหาดังต่อไปนี้อ.อาจไม่ดำเนินการสอบสวนก็ได้1การกล่าวหาเป็นบัตรสนเทศซึ่งไม่มีพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนไม่ชี้พยานบุคคลแน่นอนพอที่จะสอบสวนได้ 2. การกล่าวหาไม่มีข้อมูลหรือไม่มีสาระเพียงพอให้สอบสวนหาความจริงได้3. การกล่าวหาเรื่องการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ข้อ5ในกรณีที่อ.พิจารณาเห็นว่าการกล่าวหานั้นเป็นกรณีที่จะดำเนินการสอบสวนโดยอ.อาจมอบหมายให้กรรมการอัยการคนหนึ่งคนใดหรือข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นเอกมันตามที่เห็นสมควรโดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอัยการหรือข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาเว้นแต่มีความจำเป็นจะแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนชั้นต้นแทนและให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการการสอบสวนชั้นต้นให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนชั้นต้นกรณีข้าราชการอัยการถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยและการรายงานผอและการสอบสวนชั้นต้นที่ปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยอนุโลมเมื่ออ.ได้รับรายงานผลการสอบสวนชั้นต้นแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดวินัยหรือการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัยหรือไม่มีมูลให้มีมติยุติเรื่องในกรณีที่อ.เห็นว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้มีมติตามมาตรา88แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553ต่อไปข้อ6ในกรณีที่ผลการสอบสวนชั้นต้นปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงภาคอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย3คนซึ่งมิใช่คณะกรรมการสอบสวนในข้อ5เพื่อทำการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นกรรมการอัยการหรือข้าราชการอัยการที่มีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาเว้นแต่มีความจำเป็นจะแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ได้การสอบสวนให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการอัยการโดยอนุโลมข้อ7ในกรณีที่กอเห็นว่ารองอัยการสูงสุดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้มีมติลงโทษไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณีข้อ 85 อมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อ9ให้ประธานนกอ.รักษาการตามระเบียบนี้บรรดาระเบียบข้อกำหนดประกาศและคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนประกาศณวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2563นายอรรถพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการ